в містях Східної і Південної частини тривають вуличні бої. Нарешті він забрав. ทหารยูเครนที่เรียกตัวเองว่ามาร์กยาได้กลายเป็นบุคคลที่บอกสถานการณ์ในพื้นที่อาเทอร์มอฟและโซเลดาได้อย่างถูกต้องและจริงใจมากกว่าเจ้าหน้าที่ทั่วไปของกองทัพยูเครนโดยพวกเขาทั้งหมดถูกจำคุกเพราะการเผยแพร่ข่าวสารออกไปก่อนหน้านี้บุคคลนี้เป็นคนแรกจากฝ่ายยูเครนที่ประกาศการสูญเสียกองกำลังโซเลดาปัจจุบันเขากล่าวว่าขณะนี้ไม่มีหนทางใดปลอดภัยสำหรับกองกำลังติดอาวุธของยูเครนที่จะหนีออกจากบัคมุตแม็กยากล่าวว่าไม่มีเส้นทางปลอดภัยสำหรับเราจากบัคมุตเส้นทางสุดท้ายซึ่งรัสเซียยังไม่สามารถไปถึงได้คือทางออกจากโคโมโวไปยังชาซอฟยาแต่ถนนสายนี้กำลังถูกทำลายจากข้อมูลของเจ้าหน้าที่ยูเครนกล่าวว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปการเข้าสู่บัคมุตจะปิดไม่ให้ทุกคนรวมถึงอาสาสมัครเข้าไปPerед містях східної і південної частини тривають вуличні бої. Нарешті від завтра вже закриють доступ офіційно. Офіційно закриють доступ, ну, обіцяють, принаймні, я чув, цивільних осіб до Бахмута. Це варто було раніше, мабуть, зробити, щоб не наражати на небезпеку. Кун самарт кхо пай дай, ще по бат пан пісет ту нан. Бау май кон гонг гаман Росія ми пєн пєнг. Пє лом мюнг дю кан чом ті чак танг нюр ла танг тай.ในขณะเดียวกันฝ่ายยูเครนเผยแพร่รายงานการยิงปืนใหญ่ในคอนสแตนตินอฟกาในทางตรงกันข้ามสิ่งนี้บ่งชี้ว่ากองกำลังรัสเซียกำลังลุกคืบไปตามถนนอาเทอร์มอฟโคสแตนตินอฟกาโดยก่อนหน้านี้ได้กำหนดอำนาจควบคุม2เมืองไว้ก่อนหน้านี้แล้วรวมถึงหมู่บ้านทัสนอยอีวานอฟสโกเยไปถึงคลองเซเวสกี้ดอนบาสและดอนเนสการสู้รบเพื่อแย่งชิงเมืองบัคมุตเป็นสงครามในสงครามการสู้รบที่ดุเดือดที่สุดของการบุกยูเครนบางส่วนที่เกิดขึ้นที่นี่ปัจจุบันกองทัพรัสเซียกำลังยึดพื้นที่ได้ทีละน้อยมีการส่งทหารรับจ้างจากกลุ่มวัคเนอร์เข้ามาสู้รบที่นี่หลายระลอกทำให้ทหารยูเครนรวมถึงทหารรับจ้างต่างชาติตื่นตระหนกและพยายามหาทางออกจากเมืองบัคมุตโดยกลุ่มโพรัสเซียชไนนิสแอนด์เวอร์นิวส์แอดมินผู้ใช้ชื่อว่าวิยดาทองประดับโพสต์ข้อความพร้อมกับคลิปวิดีโอที่น่าสนใจระบุว่าข่าวคืบหน้าเริ่มปากกระป๋องทหาร AFU พร้อมทำทุกอย่างเพื่อหนีออกจากเครื่องบดเนื้อบักมุดทหาร AFU กำลังเข้ามาและอัดแน่นเหมือนปลาซาดีนไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store